ก็คือเรื่องของการที่ไม่ยอมและจีนเนี่ยทั้งสองประเทศนี้เนี่ยตกลงกันในเรื่องอะไรไม่เคยได้แต่ตกลงกันในเรื่องภาวะโลกร้อนตกลงกันได้แล้วก็ยอมที่จะไม่ปล่อยให้อุณหภูมิในโลกนั้นสูงไปกว่านี้โดยที่จํากัดนะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกในแต่ละปีให้ไม่เกิน2อ,อ,องศาเซลเซียสนะซึ่งก็เป็นความพยายามที่แม้กระทั่งประเทศที่เป็นศัตรูกันมาช้านานอย่างรัสเซียสหรัฐหรือจีนหรืออะไรเนี่ยก็เห็นตรงกันได้ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้